เอเชิญยิ้มหน้าเสียหลังริวจิตสัมผัสสื่อกับวิญญาณลูกชายจนรู้ความลับจากกรณีของอาร์มพีรพลจันทร์ตรงลูกชายของเอเชิญยิ้มประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในคืนวันที่30กันยายน65ที่ผ่านมาล่าสุดเอเชิญยิ้มได้เข้าไปเป็นแขกรับเชิญในรายการขนหนวดผีตอนศูนย์บรรเทาทุกผีริวจิตสัมผัสบรรเทาทุกผีให้กับเอเชิญยิ้มที่เสียลูกไปในช่วงหนึ่งริวเปิดเผยว่าเมียจ๋าคิดถึงไม่ต้องถามว่าอยู่ไหนเหมือนถามอยู่ได้ว่าอยู่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่คอไงเอบอกต่อว่าเมียเขาก็เรียกว่าเมียจ๋านาทีนี้ทำริวตกใจอย่างแรงเอบอกว่าที่บอกว่าสิทธิ์อยู่ที่คอก็คือฟันเขาไงเขาเรียกมาไว้ที่คอที่บอกว่าเป็นฟันแตกครึ่งๆไม่รู้ว่าเอาฟันหรือกระดูกเรียกมาไว้ที่คอริวบอกว่ามีชื่อคนนี้ไหมแนนเขาบอกว่าเขาคิดถึงมากเขารบมากคิดถึงมากเอบอกว่าคนรู้ได้ไงขอโทษนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนในครอบครัวเขารู้จักกันแค่นี้เมียเขาก็รับรู้เรื่องนี้วันที่เขาเสียก็มีคนหนึ่งที่ชื่อแนนมาร้องไห้ข้างศพเหมือนกันแต่ตอนนั้นทางนั้นทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีของเขาอีกคนต่างคนก็ต่างร้องนี่ก็ลูกสะใภ้นี่ก็คนที่ลูกที่เราเป็นแฟนเมียเขาก็คงรู้สึกโกรธเราก็บอกว่าเขาตายไปแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็บวชชีอยู่ตอนแรกที่เข้ามาบอกริวว่าผัวจ๋าอยู่กับเมียใหม่คิดว่าชีแนนหรือเปล่าผมเลยพูดแย่ไปว่าอย่านะอามเดี๋ยวกระดูกแตกแต่พอพูดถึงเรื่องแมวก็เลยทำเป็นเรื่องอามแต่เรื่องนี้ก็เคลียร์จบและให้อภัยกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยนะคะ